เนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บก.นี้เรามาดูที่ว่านายกเศรษฐาทวีสินจะฝ่าหรือว่าแนวทางเหล่านี้ไปได้อย่างไรไปดูเรื่องแรกเลยวิกฤตแรกโจทย์อะไรบ้างตำรวจที่บอกเนี่ยนิ่งหรือยังตำรวจนิ่งหรือยังเขาบอกว่าเวลาคลื่นลมสงบมันไม่นิ่งครับครับมันอาจจะมีพายุอยู่คลื่นใต้น้ำต้องวันจันทร์เนี่ยครับที่16โอ้ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะเข้าประชุมกตล.รอบ2เป็นประธานที่ประชุมใช่รอบนี้จะพิจารณาตั้งแต่รองผบตร.ผู้ช่วยผบตร.ผู้บัญชาการและผู้บังคับการทั้งหมด140ตำแหน่งเพราะฉะนั้นในตำแหน่งนี้เหล่านี้ดูเหมือนระดับล่างๆนะแต่ถ้าแต่งตั้งไม่ใช่ไม่โดนเนี่ยมีปัญหาได้โอ้โหพี่มีตอนนี้นะเขาพูดกันว่าระดับรองผบตร.ที่ขึ้นครับผู้ช่วยผบตร.ที่ขึ้นรองนะจบตามนี้จบตามนี้จบตามนี้แล้วคือ4คนนี้อ่านะฮะ4คนนี้แล้วครับไรบุญสวดทรงก็ขึ้นเป็นเจเลตำรวจสราวุธก็ขึ้นเป็นรองผบตร.ไม่น่าพลิกโผเหรอธนาก็ขึ้นเป็นรองผบตร.ตอนนี้ยังรักษาการอยู่นะไม่ว่าไม่น่าพลิกโผนะไม่พลิกโผแต่ที่ต้องจับตามองคือระดับไหนตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผบตร.และผู้บัญชาการโผเดิมก็ที่บิ๊กเด่นทำไว้เปลี่ยนมันจะเป็นบอกว่าที่ต้องเปลี่ยนเนี่ยเนื่องจากว่าพอรองผู้ช่วยผบตร.สไลด์มา4ตำแหน่งใช่มีตำแหน่งว่าง4ตำแหน่งใช่เพราะฉะนั้นจะใครเหย่าผู้บัญชาการถูกมาอยู่ที่นี่ครั้งนี้นะผบตร.ก็ลุ้นกว่าจะเป็นต่อศักดิ์ครับถามดิครั้งหน้าใครกับใครโอ้โหครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่ายบิ๊กต่ายเหรอบิ๊กต่ายแล้วยังมีคนที่3มาไหมโผล่ขึ้นไปแซงนี่รองผบตร.เข้าแซงเลยธนาชูวงก็เข้าเบียดเลยทีเนี้ยเห็นไหมล่ะครั้งหน้า3คนนะธนาชูวงด้วยเหรอบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่ายธนาชูวงโอ้โหครั้งนี้ตำรวจฝ่าวิกฤตได้ไม่ได้เนี่ยยังจับตาวันที่16ตุลาคมนี้ที่นายกเป็นประธานกตร.นั่งหัวโต๊ะพิจารณาตำแหน่งเหล่านี้ตำแหน่งเหล่านั้นคือคนที่จะคุมกำลังระดับบัญชาการของตำรวจเป็นมือไม้แน่ๆ อันที่2ตอนนี้ก็หนักตอนนี้เนี่ยวิชาการแบงค์ชาติสภาพัฒน์ต้องบอกว่ามีแรงต้านเยอะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยต้านแรกเนี่ยมาจากผู้ว่าแบงค์ชาติใช่นี่ไงนี่อดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก่อนและอดีตอีกอดีตคือวังเทเวศทั้งของเก่าของใหม่ที่มาจากวังเทเวศต้านวังเทเวศรวมพลังนักวิชาการและอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติรวมแล้วเนี่ย110รายชื่อเราเคยเห็นหรือ130ตัวจริง130รายชื่อครับค้านครับค้านแล้วบอกว่าการแจกเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่ก้อนโตนั้นมันได้ไม่คุ้มกับเสียหายในอนาคตครับนอกจากนั้นวุฒิสภาก็ยกเรื่องนี้ขึ้นไปหารือและผลปรากฏว่ายังไงอย่าพิษเคลือบน้ำผึ้งไม่ควรเหวี่ยงแหทุกคนนักการเมืองนักการเมืองนี่อดีตรัฐมนตรีครั้งอย่างคุณกรก็บอกว่าอันตรายคุณกรเนี่ยเป็นปฐมบทว่าแจกเงินตั้งแต่สมัยนู้นน่ะคุณจําได้ป่ะตั้งแต่สมัยฮ่าๆๆอภิสิทธิ์อ่ะออกมายืนยันบอกว่าการแจกเงินในลักษณะนี้มันจะอันตรายต่อระบบเศรษฐกิจต้องบอกว่าไอ้ที่ถกเถียงกันมากเพราะว่าตอนคิดหาเสียงคิดไม่สุดไม่สุดใช่มั้ยคิดไม่สุดว่ามันจะมีปัญหาต่อระบบการเงินไหมมันจะมีไหมคือตอนคิดเนี่ยเขาคิดว่าจะพยายามเลี่ยงใช้งบประมาณเลยออกเป็นโทเค็นใช้บล็อกเชนในการเคลื่อนเพราะมันหมุนอยู่นั่นแหละใช่แต่มันบล็อกเค็นหรือโทเค็นหรือบล็อกเชนเนี่ยแบงก์ชาติเขาตั้งกฎไว้แล้วไม่ใช่เงินจริงชำระที่ตามกฎหมายไม่ได้ปัญหาคือพ.ร.บ.เงินตราของประเทศเราเนี่ยเงินสกุลหนึ่งสกุลใดถ้าไม่ใช่บาทเนี่ยชำระเงินตามนี่ตามกฎหมายภายในประเทศไม่ได้นี่คือโครงเดิมที่คิดชาตินี้จะบอกเลยว่าจะตอนเดิมเลยนะเมื่อใช้ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยใช้โทเค็นใช้บล็อกเชนบล็อกเนี่ยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินก็ต้องไปหาเงินนอกงบมาดิต้องใช้เงินนอกงบประมาณถ้าใช้เงินนอกงบคือเงินกู้เงินกู้แบงค์ถูกป่ะไม่ว่าจะออกเป็นพันธบัตรไม่ว่าจะกู้แบงค์หรือระดมเงินจากประชาชนอย่างไรก็ตามคือเงินกู้หมดเงินดิจิตอลกลายเป็นเรื่องที่รัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้าและการประชุมส.ส.ของพรรคเพื่อไทยรอบที่ผ่านมาอุ๊งอิงเป็นประธานเองนะเดี๋ยวรับฟังเองเดี๋ยวในเบรก2จะมาขยายทั้ง2ฝ่าย2มุมว่าเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยแต่ละฝ่ายเห็นด้วยคัดค้านกันอย่างไรมรสุม2มรสุมที่3เป็นอะไรเรื่องเศรษฐกิจโดยรวม
โอ้ GDP. เศรษฐกิจที่ตั้งเป้าว่า GDP นะฮะจะโตเฉลี่ย 5% ต่อปีปีนี้ไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงแน่นอนติดลบปีนี้ไม่ถึงปีหน้าที่บอกว่าจะได้5หรือเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนั้นน่ะพอเจอมรสุมสงครามตะวันออกกลางว่าด้วยอิสราเอลกับฮามาสคือแผนเดิมรัฐบาลก็หวังว่า4ปีเทอม4ปีเนี่ยจะมีเฉลี่ยทั้งหมดนะโตละปีละ 5% แต่ว่าบางปีอาจจะ4บางปีอาจจะ7 8แต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยปีนี้ถ้ามัน 2.8 ปีหน้าต้องหาเยอะโอ้หาเยอะเลยนะและดูนะครับทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารโลกพวกสำนักวิจัยต่างๆหัน GDP ปี66แน่นอนแน่นอนลดลงมาแทบทุกสำนักครับมันบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจเราหดตัวแน่เพราะฉะนั้นการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านยุทธวิธีต่างๆต้องทำใช่เพราะแต่จะโตตามที่เป้าหมายเครื่องยนต์ส่งออกที่เป็นที่พึ่งมาตลอด40ปีเนี่ย มา 2-3 ปีนี้เห็นว่ามันทรุดลงนะมันทรุดเพราะว่าภาวะโลกที่เขาเรียกว่าถดถอยคุณดูจีนดิจีนเป็นไงคอลแลปเลยโหดหนึ่งเพราะว่าโลกถดถอยกำลังซื้อทั้งโลกลดอันที่สองเราผลิตสินค้าที่โลกเริ่มไม่ต้องการแล้วถ้าเราโตกับอะไรอิเล็กทรอนิกส์ไอ้พวกนู้นตลอดสินค้าเดิมเดิมแต่รถยนต์ต้องแปลสภาพเป็น EV เป็นไฟฟ้าไปหมดแล้วเป็นสินค้าที่โลกไม่ต้องการเพราะส่งออกเลยรถอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เขาไม่เอาแล้วเขา AI เขาชิปเขาเอาชิปเรายังไม่เริ่มไงเป็นเรายังไม่เริ่มปัญหาเราต้องปรับเพราะเราส่งออกน้อยทำให้เงินตราต่างประเทศมาน้อยค่าเงินบาทเลยลดลงใช่เงินบาทลดเงินทุนไหลออกไปด้วยกันเลยแรงมากในระยะ3เดือนที่ผ่านมานะครับอัตราดอกเบี้ยในประเทศยืนอยู่ในระดับ 2-3% ข้างนอกอัตราดอกเบี้ยที่อเมริกาตอนนี้ไม่ต้องไปดูพันธบัตรอะไรนะเอาไปฝากเงินพอดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ย 5.25-5.3% ดอกเบี้ยนโยบายบางสำนักโดยเฉพาะสำนักแบงก์ชาติพยายามบอกว่าไอ้ส่วนต่างนี้ไม่มีผลต่อเงินทุนไหลออกจำได้พี่โอมีเถียงกันมาตลอดตั้งแต่เราทำข่าวเนี่ยพอเวลาบอกปุ๊บเนี่ยดูการไหลออกเงินคือไหลจากที่ต่ำไปหาที่สูงเสมอแน่นอนเพราะผลตอบแทนมันเยอะกว่าน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำพี่โอเอาอย่างนี้เพราะพี่โอเนี่ยมีเงินฝากร้อยล้านในแบงค์ไม่ถึงไม่ถึงมี12ล้านแบงค์เนี้ยให้พี่โอ 2.5% อีกแบงค์นึงให้ 5.5% พี่โอถอนไหมถอนผมไปที่แบงค์โน้นนะครับนั่นน่ะนี่คือภาวะเลยใช่ไหมไม่ต้องมาบอกกันบอกว่าไม่มีผลทางจิตวิทยามีผลแน่นอนครับตอนนี้เราต้องดูแบบสำนักเรตติ้งต่างๆจะดาวเกรดเรายังไงด้วยนะมีผลนะใช่การลงทุนโอ้โหร้านเรื่องเศรษฐกิจนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะถามว่าตอนนี้วิกฤตยังไม่ถึงกับวิกฤตแต่เป็นโจทย์ท้าทายถ้าปล่อยไปเนี่ยถึงวิกฤตแน่นอนครับสัญญาณบอกสัญญาณมันมีแล้วต่อไปนี่มาเรื่องเนี่ยโอ้ผลทำตอนนี้เลยไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยโอ้โหไฟสงครามจะฉุดลากเศรษฐกิจไปยกแผงครับครับเพราะหลังจากนี้ความขัดแย้งในพื้นที่นั้นบัดจะเป็นพื้นที่ความขัดแย้งและจะเกิดก่อการร้ายแบบซุ่มโจมตีเขากลัวว่ามันจะลามไปเป็นสงครามอ้าวถูกรอบหนึ่งถูกตอนนี้เนทันยาฮูซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอิสราเอลประกาศท่าทีแข็งกล้าวมากล่าสุดเนี่ยเมื่อไอ้ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประกาศจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจพิเศษแห่งชาติรัฐบาลแห่งชาติไม่มีรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านก็บอกรวมทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลร่วมกันมีประกาศด้วยว่าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งนี่ไปยืมลุงป้อมไปยืมใครไม่รู้ไปยืมลุงป้อมแล้วก็ตั้งรัฐบาลพิเศษเพื่อตอบโต้กับฮามาสเนทันยาฮูว่าไงพลเมืองอิสราเอลวันนี้ได้จัดตั้งรัฐบาลฉุกเฉินแห่งชาติเขาจะดีกันทั้งประชาชนและรัฐบาลพวกเราจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันตอนนี้ในกลุ่มพันธมิตรอาหรับที่รวมตัวกันพยายามทำอยู่เรื่องหนึ่งครับพยายามจำกัดการต่อสู้และความขัดแย้งให้ลดลงและบอกว่าต้องดูแลไม่ให้พื้นที่ปาเลสไตน์เป็นอาชญากรสงครามครับนั่นแหละเพราะประชาชนชาวบ้านตอนนี้เริ่มเดือดร้อนแล้วแถวนั้นพื้นที่ตรงนั้นมีอะไรรู้ไหมสำคัญมีน้ำมันพื้นที่ตรงนั้นในอิสราเอลมีน้อยแต่ว่าไอ้คลองนั่นแหละใช่ทางผ่านไอ้ทางผ่านนั่นแหละมันคือแหล่งขนส่งน้ำมันของทั่วโลก 80%